เทปไว้แล้วการสับให้ละเอียดนะครับสับให้ละเอียดนะครับมันจะเป็นลาบไม่ได้ต้องสับละเอียดนะครับนี่เราเสียบไว้ที่หันครับแล้วก็จะสูตรเขาดีสูตรเราจะพ่อรับสูตรน้องชายนะครับเจ็บๆวันนี้โอ้โหซื้อเสร็จตัวเลยตัวเบลเลอร์เลยครับ5กิโลกว่ากะว่าวันนี้ดูตัวก็รู้ว่ากินเยอะโอเคครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปครับนี่ก็ขั้นตอนเราใกล้เสร็จแล้วตอนนี้เราก็คือเมื่อกี้เราก็ทำเสร็จแล้วครับตอนนี้เราจะมาคั่วหนังคั่วครับคั่วเออคั่วหนังคั่วหนังเพื่อให้มันกรอบนะครับที่สุดน้องชายคั่วหนังให้มันกรอบแล้วเราจะใส่ว่าใส่กับเนื้อเป็ดนะครับเขาเครื่องปรุงต่างครับเดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันครับเดี๋ยวรอเลยเราขอเดี๋ยวเราผมกินแบบนี้ครับจะบอกไว้อย่างนึงครับสำหรับเป็ดคลิปนี้คือทอดทุกอย่างที่ความมากในเที่ยวปรุงของเป็ดครับมันจะรู้ครับนี่ครับกระสุนน้องชายครับนะครับครับตอนนี้ช่วงจังหวะรอนะครับเราก็เนี่ยปากเป็ดหีทามเอ๋ยแล้วหีทามหีทามโหดอาบีคือชาวบ้านเขาเรียกอะไรหัวทับีครับคือวันนี้ครับก็วันนี้ต้มเป็ดแล้วก็เสร็จแล้วครับดูหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอ้ดูหน้าตาสุดยอดเลยขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วพริกลงหน่อยน้องคือขาเปียกลงนิดนึงสุดยอดเลยนะครับนี่ครับเชฟบอยครับจะขายบ้านๆหน้าหนาวครับตอนนี้เราก็นะครับตอนนี้เรากำลังทำเนี่ยใส่เครื่องปรุงลาบเป็ดนั่งจะเสร็จแล้วตอนนี้ก็ใส่เครื่องปรุงตามใจชอบนะครับอยากชอบแบบไหนกินอย่างนั้นเลยตามใจเลยโอ้ยเชฟบอยลืมครับคือทุกอย่างก่อนอืมทุกอย่างครับยังไงเราจะใส่จานนะครับครับอาหารแบบนี้นะครับแล้วก็มีนี่ครับที่ไว้นะครับยังไงการติดตามนะ YouTube นะครับก็อย่าลืมเดี๋ยวให้เชฟบอยมาทางนี้ให้เชฟบอยโฆษณาหน่อยยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับมียูร่องเชฟบอยครับคือพูดง่ายๆกับหนุ่มวัยนะครับไปพูดติดตามได้ครับทางการตลอดมากๆบ้านทำมาแบบทำกินได้ง่ายๆต้องไปครับตอนนี้ก็แบบไปที่ตั้งเป็นตอนนี้ไป